สวัสดีเพื่อนชาวเซฟกิ๊กนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟกิ๊กนั่นเองเย้วันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกกังวลอยู่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงติดตามข่าวกันมาว่าเนี่ยพี่ช่วงนี้เนี่ยหัวเว่ยแกก็มีข่าวพอสมควรเลยทีเดียวผมเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าเครื่องหัวเว่ยที่อยู่ในมือผมเนี่ยวันดีคือดีมันจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าวันนี้เราก็เลยจะมาบอกคำตอบคุณผู้ชมนิดนึงก็แล้วกันนะสำหรับตอนนี้เนี่ยหัวเว่ยก็มีมาตรการที่จะเคลื่อนไหวในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายเลยคุณผู้ชมบ้างก็ว่าจะเคลียร์ได้บ้างก็ว่ามีการสร้าง OS ของตัวเองขึ้นมาเลยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยวันนี้เราขอคุยในลูกค้าปัจจุบันก่อนก็แล้วกันนะวันนี้เหมือนส่งเมสเซจให้กับลูกค้าปัจจุบันก่อนใครที่ถือโทรศัพท์อยู่อย่างเช่นณดุษตอนนี้ถือ Y9 2019อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นจอให้ขึ้นมาเลยปิ๊งสำหรับ Y9 2019เนี่ยก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วและตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาการันตีว่าสามารถอัปเดตได้ซึ่งตอนนี้ Y9 2019ในมือณดุษเนี่ยเป็น Android version 8อยู่วิธีการอัปเดตคุณผู้ชมเข้าไปที่คำว่าระบบนะตั้งค่าใช่ไหมแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเลยไปที่คำว่าระบบหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปที่คำว่าการอัปเดตระบบแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณกดตรวจสอบนะเนื้อหาปุ๊บมันจะดื้อๆแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเข้ามาใช่ไหมหลังจากที่คุณมีเวอร์ชั่นใหม่เข้ามาปุ๊บคุณก็สามารถกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นมันก็จะทำการดาวน์โหลดคุณผู้ชมเมื่อครบ 100% ปุ๊บก็จะได้หน้าเดียวกันกับที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เลยเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถกดอัปเดตตอนนี้ได้เลยเรามาดูกันก่อนว่าการอัปเดตขึ้นไปเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ย Android ของตัวนี้เนี่ยเป็น Android เวอร์ชั่น8แล้วก็ Emotion UI เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 8.2 หลายๆคนในกำลังทวีตหาการอัปเดตเป็นอย่างมากซึ่งหัวเว่ยเนี่ยที่ผ่านๆมาเขาก็ปล่อยอัปเดตเยอะกว่าแบรนด์อื่นๆพอสมควรนะถ้าเทียบกับแบรนด์จีนเนี่ยเราว่าหัวเว่ยน่าจะอัปเดตเร็วเป็นอันดับต้นๆแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้เราก็เลยจะมาทดสอบผู้ชมได้ดูว่าเขาสามารถทำได้และที่สำคัญตอนนี้เขาก็มีมาตรการออกมาว่าเนี่ยตัวแทนจำหน่ายทั้งประเทศเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะอัปเดตหรือว่าวันดีคืนดีเกิดใช้แอปพลิเคชันดังๆไม่ได้อย่างเช่น Facebook LINE หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาคืนเงินให้คุณเลยทันที 100% เต็มนั่นหมายความว่ามีความมั่นใจมากว่าเรื่องราวนี้จะจบลงได้อย่างสวยงามคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาคืนเงินให้ 100% เนี่ยมันเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากนะเขากล้าการันตีขนาดนี้เพราะว่าเขามั่นใจว่ามันจะยังใช้งานได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยน่าดูดอยู่ในฐานะของคนที่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับทราบกันถึงคนใช้ในปัจจุบันโดยตรงว่าเนี่ยตอนนี้เป็น Android 8ใช่ไหมเดี๋ยวน่าดูดจะอัพเป็น Android เวอร์ชัน9ให้ดูเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะงั้นขออนุญาตกดตัดตัวหน้าจอแป๊บนึงแล้วกันนะโอเคหลังจากนั้นเข้าที่การอัปเดตระบบคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเราจะกดคำว่าหลังจากนั้นเนี่ยน่าดูดจะกดคำว่าติดตั้งตอนนี้จึกเข้าให้เปิด Wi-Fi นิดนึงก็ได้โอเคติดตั้งไปเลยนะหลังจากนั้นเครื่องจะขึ้นคำว่า restart คุณผู้ชมก็จะดับไปหลังจากนั้นก็จะมีการอัปเดตอันนี้เรารอก่อนแล้วกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ emotion UI เวอร์ชัน9เนี่ยก็เป็นการอัปเดตขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน Android ใหม่ล่าสุดแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆมากมายก็มีเหมือนกันวันนี้นะดูก็มีตัวที่ทางหัวเว่ยส่งมาให้1ตัวคุณผู้ชมคือหัวเว่ย MediaPad นะ M5 ซึ่งตัวนี้เนี่ยได้รับการอัปเดตเป็น Android เวอร์ชัน9พร้อมกับ emotion UI เวอร์ชัน9เรียบร้อยแล้วนั่นเองเห็นไหมทั้งอุปกรณ์แท็บเล็ตก็ได้อัพตู้มือถือก็ได้อัพเอาจริงๆคุณผู้ชมคนซื้อเนี่ยเขาไม่ค่อยกังวลหรอกมีแต่คนเป็นห่วงแทนคุณไม่ต้องไปห่วงแทนหรอกคือบริษัทระดับนี้คุณผู้ชมมันไม่ปล่อยให้เรื่องราวเนี่ยมันเลยเถิดจนไปมีผลกระทบต่อลูกค้าหรอกนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปห่วงเรื่องนั้นนะใช้งานไปตามปกติเลยนี่เขามีการอัปเดตได้ปกติเลยคุณผู้ชมแม้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิป PR เองก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามสเต็ปกี้มาตลอดจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องราวนี้จะต้องจบลงได้แบบค่อนข้างจะคือตกลงกันได้ต้องใช้คำนี้ตกลงกันได้แน่นอนโอเคตอนนี้ตัวหัวเว่ย MediaPad M5 ของเราเนี่ยก็มาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแล้วก็มาพร้อมกับ Emotion UI เวอร์ชันใหม่ด้วยนี่ Emotion UI เวอร์ชันใหม่เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตรอเจ้าตัว Y9 2019ก็แล้วกันเนาะตอนนี้เรามาพูดคุยกันก่อนก็แล้วกันนะว่าเรื่องราวต่างๆจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว่ามันก็เกิดความรู้สึกที่อาจจะมีคำถามต้องใช้คำว่ามีคำถามเกิดขึ้นได้กับทางผู้ใช้หรือว่าคนที่กลายเป็นลูกค้าว่า
เอ๊ะถ้าซื้อโทรศัพท์หัวเว่ยอย่างเงี้ยมันจะยังใช้งานได้หรือเปล่าอย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ว่าภายใน2ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันดังๆได้อย่างเช่นอะไรบ้าง Facebook LINE หรือเกมหรืออะไรที่คุณเล่นๆกันเนี่ยเขายินดีคืนเงินให้ถึง 100% เต็มและบริษัทหัวเว่ยตอนนี้เนี่ยมีการเติบโตที่สูงขึ้นมากๆคุณผู้ชมจริงๆจะบอกว่าเรื่องนี้เราไม่ได้คิดจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวเองแทนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายหรือแม้กระทั่งฝ่ายขวาก็ตามแต่รวมถึงหัวเว่ยเองเนี่ยเขาก็เล็งเห็นเรื่องนี้มากๆจริงๆตั้งแต่มีข่าวเนี่ยออกมาเนี่ยเราเห็นสิ่งที่หัวเว่ยทำมาตลอดเลยก็คือการออกมาปกป้องลูกค้าตลอดว่าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอัปเดตได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนเดี๋ยวหาทางแก้ไขให้แน่นอนตรงนี้เนี่ยมันคือการใส่ใจออกมาว่าเนี่ยเวลาเกิดปัญหานะก็ไม่ได้แบบทอดทิ้งกันนะเวลาเกิดปัญหาก็ยังดูแลลูกค้าอยู่ตรงนี้อยากให้มั่นใจจริงๆแล้วตอนนี้คุณผู้ชมอย่างตัว Y9 ของเราเนี่ยที่ขายดีมากๆแล้วว่าตัว Y9 2019เนี่ยยอดวิวสเต็ปกี้เนี่ยโอ้เกือบล้านวิวได้คุณผู้ชมตอนนี้มีคนซื้อไปสมมติล้านวิวใช่มั้ยมีคนซื้อไปสัก 300,000 เครื่องหรือ 400,000 หรือ 500,000 เครื่องจริงๆแล้วว่าเกินนะแล้วว่า Y9 2019เนี่ยน่าจะขายได้โอ้โหเกือบล้านเครื่องน่าจะได้นะเราว่านะเพราะว่ามันแบบสเปคดีมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการเปลี่ยนผ่านยุคของ Kirin 710ด้วยที่เข้ามาแล้วก็สามารถแสดงศักยภาพได้ดีมากๆโดยเพราะหลายๆคนที่ชอบตัว Kirin 710เนี่ยทั้งเครื่องที่เย็นนะแล้วก็ประสิทธิภาพค่อนข้างดีแล้วก็ราคาเหมาะสมมากๆดังนั้นรุ่น Y9 ที่อยู่ในมือณดุษเนี่ยคนซื้อเพียบเยอะมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังอัปเดตผู้ชมได้ดูเห็นๆสดๆเลยว่ามันกำลังจะอัปไปเป็น Android เวอร์ชัน9ได้นั่นเองดังนั้นไม่ต้องไปห่วงว่าแบบโอ้จะใช้ได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดของเทปนี้เนี่ยเราก็จะมาสาธิตกันว่าเจ้า Emotion UI เวอร์ชัน9เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กับ Android 9และ Emotion UI 9และ Y9 2019โอ้เลข9เยอะจังจอมาเลยนี่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเครื่องของเราคุณผู้ชมได้รับการอัปเดตเป็น Android เวอร์ชัน9เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปที่คำว่าการตั้งค่าเลื่อนลงมาล่างสุดที่คำว่าระบบและเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่ Android เวอร์ชัน9เรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วก็ Emotion UI ก็เป็นเวอร์ชัน9เช่นกันเห็นไหมอัปเดตได้ดูสดๆตรงนี้เลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกบ้างคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของEmotion UI เวอร์ชัน9สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนคือความเร็วที่เร็วขึ้นความปลอดภัยที่มีมากขึ้นคุณผู้ชมอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยเนี่ยพวก Android เขาจะมีการตั้งค่าในเรื่องของ Security Update หรือว่าพวกอัปเดต Patch รักษาความปลอดภัยที่ทำให้พวก Malware หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจาะเข้ามาได้อย่างง่ายดายนั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือสามารถที่จะใช้ตัวของความปลอดภัยได้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะเอาล่ะผู้ชมตอนนี้เรามาดูที่หน้าจอเลยว่าเจ้า Emotion UI ตัวใหม่เนี่ยมีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นบ้างเขาบอกว่า Emotion UI 9.1 คุณภาพชีวิตที่เป็นไปได้นะสีสันแห่งชีวิตชีวาเราไม่ต้องสนใจหรอกคุณผู้ชมก็คือออกแบบโลโก้ใหม่ให้ดูมีสีสันมากขึ้นมีความเร็วมากขึ้นมีพื้นที่ที่มากขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมนี่เขาบอกว่ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการอ่านเขียนในระยะยาวนะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมประสิทธิภาพการอ่านแบบสุ่มเนี่ยเร็วขึ้น 20% นะขนาดของระบบก็เยอะขึ้นด้วยอีก 2GB ความสนุกได้เริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมก็ว่าอัปเดตแล้วนะคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้ GPU Turbo รุ่นใหม่ได้นะรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็น GPU Turbo รุ่นธรรมดาคุณผู้ชมแต่ว่ารุ่นที่เราอัปเดตมาแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชัน2บ้างหรือว่ารุ่นใหม่ๆที่แบบเป็นรุ่นอื่นๆที่เป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีเวอร์ชัน 3.0 ด้วยซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เห็นมั้ยคุณผู้ชมถึง 10% เลยแล้วก็ทำให้เครื่องเนี่ยไหลลื่นขึ้นอีกด้วยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเลยคุณผู้ชมคือการสั่งงานหน้าจอแบบไร้ปุ่มนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตรงนี้นะคุณผู้ชมไปที่คำว่าหน้าจอหลักไม่ใช่อันนี้ผิดเข้าไปที่คำว่าความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะนั้นแล้วด้านล่างจะมีคำว่าการควบคุมทิศทางของระบบซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้แบบท่าทางได้คุณผู้ชมซึ่งแบบท่าทางเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องณดุษเนี่ยไม่มีปุ่ม navigation bar อยู่ด้านล่างแล้วคุณผู้ชมสมมติว่าจะเรียกแอปเก่ากลับขึ้นมาเนี่ยเราก็ลากจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาตรงกลางแล้วก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้คุณผู้ชมหรือว่าสมมติว่าเราจะแบ็คนะคุณผู้ชมเราก็แค่แตะจากด้านข้างจริงๆไม่ต้องโชว์คุณผู้ชมดูก็ได้นะปัดเอาจากขอบหน้าจอคุณผู้ชมก็จะเป็นการแบ็คได้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียกทางหน้าของ Google Assistant ขึ้นมาเนี่ยก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณปัดขอบจากซ้ายหรือขวาก็ได้ก็จะมี Google Assistant เนี่ยขึ้นมาให้เราสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคือตอนนี้เรายังไม่ได้ sign in Google เข้าไปนะคุณผู้ชมมันก็เลยไม่สามารถใช้ Google Assistant ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว sign in ยังไงทุกคนก็ลองใช้ดูแล้วกันเอาไปถามนู่นถามนี่ตอบว่าแบบปลุกฉันไหมอะไรเงี้ยได้หมดเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงในตัวของ Emotion UI ในเด็กผู้ชมลื่นไหลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละความสมูทในการเปลี่ยน
หรือว่าการปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยมันมีความนุ่มนวลมากขึ้นกว่าตัวเก่าอย่างเห็นได้ชัดมากๆคุณผู้ชมตัวแกลเลอรี่เป็นยังไงบ้างนะตัวแกลเลอรี่ออกมาก็ดูแล้วก็อันนี้เรายังไม่ถ่ายรูปอะไรนะคุณผู้ชมอันนี้แค่เอามาทดสอบในตัวของ Emotion UI เท่านั้นเองพอเป็น Android 9ปุ๊บแบตเตอรี่ดีขึ้นด้วยนะจ๊ะอย่าลืมส่วนใครที่อยากรู้ว่า Emotion UI 9เนี่ยมันมีอะไรดีเนี่ยนดุจได้ทำตัวคลิปสอนใช้ Emotion UI 9ไปเรียบร้อยแล้วกับหัวเว่ย Mate 20 Pro นะพิมพ์ไปว่าสอนใช้ Mate 20 Pro คุณก็จะรู้ว่าเจ้า Emotion UI ตัวใหม่เนี่ยมันสามารถที่ทำอะไรได้บ้างแต่โดยรวมคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าหัวเว่ยไม่ได้ทอดทิ้งลูกค้ายังเห็นได้ชัดสามารถอัปเดตได้อย่างแน่นอนคนที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะส่วนคนที่กำลังจะซื้อก็ลองพิจารณาดูได้นะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะขออนุญาตมาที่ตัวแท็บเล็ตนึงคุณผู้ชมสำหรับอุปกรณ์ของแท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเดตได้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยก็เป็น Emotion UI เวอร์ชัน9เหมือนกันดังนั้นทั้งอุปกรณ์แท็บเล็ตทั้งอุปกรณ์มือถือสามารถอัปเดตได้ทั้งคู่นะจ๊ะคลิปนี้เป็นคลิปประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมแล้วก็พูดกันตามตรงว่านี่คือการ PR หรือว่าการบอกคุณผู้ชมให้มีความมั่นใจมากขึ้นละกันกับกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าของหัวเว่ยว่าเนี่ยหัวเว่ยออกผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเขาดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้วตอนนี้แบรนด์กำลังคือพังอาจแบบพังอาจแรงมากคือขึ้นแบบมีแต่ขึ้นอ่ะคุณผู้ชมแล้วจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ตัวหัวเว่ยเองเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของลูกค้าเต็มที่ออกมาตรการมาป้องกันเต็มที่อัปเดตให้การันตีให้เพื่อให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นจากแบรนด์หัวเว่ยคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเกิดรู้สึกว่าอ่ะจะตัดสินใจซื้อหรือว่ายังไม่ซื้อเนี่ยก็ลองพิจารณาดูให้เพิ่มเติมมากขึ้นก็แล้วกันสำหรับเรามองว่าเรื่องนี้ยังไงก็จบน่าจะสวยแหละคุณผู้ชมเพราะว่าบริษัทระดับนี้แล้วก็ทางฝั่งอเมริกาเองเขาก็มีการเรียกร้องแล้วว่าเรื่องนี้ไม่โอเคนะมันเหมือนกับแบบมันไม่โอเคอ่ะดังนั้นเราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบโดยเร็วแล้วก็ลูกค้าที่ใช้หัวเว่ยอยู่ก็สบายใจได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นดุดก็คงต้องลำลาไปแล้วคุณผู้ชมสำหรับการอัปเดตหัวเว่ย Y9 นะ2019ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกขายเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้อัปเดต Android เวอร์ชัน9ได้เรียบร้อยแล้วรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตก็สามารถอัปเดตได้เป็น Android เวอร์ชัน9เรียบร้อยแล้วเช่นกันสำหรับใครจะซื้อก็ไปซื้อได้เลยนะจ๊ะสำหรับนี้รายการ Step Geek ก็ต้องลำลาไปแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการ Step Geek เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย